สิ้นเกจิดังกรุงเก่าหลวงพ่ออุดมวัดพิชัยสงครามซึ่งท่านเป็นนักพัฒนาแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศิษยานุศิษย์เศร้าพระครูวิชัยกิจจารักษ์หรือหลวงพ่ออุดมกุตตมปัญโยเกจิสายพัฒนาแห่งวัดพิชัยสงครามตำบลกับมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามรณภาพด้วยอาการสงบหลังจากป่วยด้วยโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคไตเมื่อวันที่9มกราคมพ.ศ. 2565พระปลัดตีพรมรักษาการเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามตำบลกับมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าพระครูวิชัยกิจจารักษ์หรือหลวงพ่ออุดมอุตตมปัญโยเกจิสายพัฒนาได้มรณภาพด้วยอาการสงบเวลาประมาณ 06.30 น.สิริอายุ85ปี66พรรษาเมื่อวันที่9มกราคมพ.ศ. 2565หลังจากมีอาการป่วยด้วยโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคไตต้องฟอกไตอย่างต่อเนื่องและรักษาตัวทั้งในโรงพยาบาลและกลับมาพักที่กุฏิภายในวัดพิชัยสงครามพระครูวิชัยกิจจารักษ์โดยในช่วงเวลาประมาณ 06.30 น.พยาบาลที่เฝ้าดูอาการได้มาเรียกหลวงพ่ออุดมเพื่อให้ฉันภัตตาหารเช้าแต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงได้เขย่าตัวพบว่าหลวงพ่ออุดมได้ละสังขารแล้วจึงได้แจ้งรักษาการเจ้าอาวาสโดยพระครูวิชัยกิจจารักษ์ได้บำพชาเป็นสามเณรกับพระครูศีลจิตตูคุณหรือหลวงพ่ออั้นวัดพญาติการามเมื่อวันที่6สิงหาคมพุทธศักราช2494ซึ่งสามเณรอุดมได้ศึกษาหาความรู้และศึกษาพระกรรมฐานกับเจ้าอาวาสจามสุวรรณวัดประดูทรงธรรมต่อมาเมื่ออายุครบ20ปีบริบูรณ์สามเณรอุดมได้เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่23กรกฎาคมพ.ศ. 2499โดยมีพระครูศีลกิตติคุณหรือหลวงพ่ออั้นนะครับวัดพญาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์พระอธิการทองคำปิยะกโรวัดพิชัยสงครามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เฉลิมนะครับก็ท่านก็อยู่ในวัดพญาติการามเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าอุตตมปัญโยแปลว่าผู้อุดมไปด้วยสติปัญญาต่อมานะครับเมื่อวันที่24กันยายนพ.ศ. 2511นะครับก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพิชัยสงครามได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญบัตรชั้นโทได้รับพระราชทินนามพระครูวิชัยกิจจารักษ์ด้วยความเมตตาความเอื้ออาทรช่วยเหลือชาวบ้านทุกคนอย่างเท่าเทียมกันจึงทำให้มีผู้เคารพศรัทธาเลื่อมใสกราบไหว้ท่านเป็นประจำนะครับซึ่งหลวงพ่อก็ได้พัฒนาศาสนสถานต่างๆในวัดจนเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากอาทิเช่นงานบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถงานสร้างถนนเข้าวัดเมรุเผาศพเทพื้นรอบอุโบสถสร้างศาลาการประเรียนหอสวดมนต์กุฏิศาลาอเนกประสงค์หอฉันโรงเรียนพระปริยัติธรรมรั้วกำแพงพระบรม
ราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชตำหนักพระเจ้าตากสินศาลาวีรชนเขื่อนกั้นน้ำและถาวรวัตถุอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้หลวงพ่อยังเป็นครูสอนพระปริยธรรมและคุมสอบธรรมศึกษาตั้งทุนสนับสนุนพระภิกษุสามเณรในการศึกษาธรรมและเป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลและให้ความรู้ธรรมะแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการสูญเสียครูบาอาจารย์นะครับพระเกจิกรุงเก่าอีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งท่านก็มีชื่อเสียงในด้านคาถาอาคมและวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็มีการสร้างในวาระโอกาสต่างๆนะครับซึ่งส่วนมากแล้วท่านก็จะให้มาทำบุญที่วัดนะครับไม่ได้ไปเปิดจองที่อื่นนะครับให้มาร่วมทำบุญกับหลวงพ่อที่วัดวัตถุมงคลก็ท่านก็มีเยอะแยะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญนะครับท้าวเวสสุวรรณรูปหล่อเครื่องรางต่างๆนะครับซึ่งท่านก็สร้างตามตำรับตำราวัดประดู่ทรงธรรมนะครับซึ่งก็เป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งนะครับที่น่าบูชาวัตถุมงคลของท่านมาติดตัวนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งโอกาสหน้าผมจะได้นำประวัติของท่านมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ